หายนะกับสี่ขี้เนี่ยทวงความเจริญประเทศที่สุดติดเป็นสายเลือดเป็นสันดานอะไรก็ไม่รู้ก็ไม่มีงานทำตกงานอดอาหารเช่นพ่อโดดน้ำตายลูกสาวโดดตายตามและที่สลดเมื่อเร็วๆนี้ลูกสาว8ขวบชวนพี่ชายชวนพ่อฆ่าตัวตายเพราะไม่มีอะไรจะกินตกงานตกการเครียดพวกนี้เราก็เลยถ้าเราพอจะพอเอิญที่วัดเนี่ยตั้งกองทุนไว้กองหนึ่งเขาได้ชุบชีวิตยามตกอับกองทุนนี้ก็มีอยู่สัก 2-3 ล้านเนี่ยคิดว่าถ้าเอามาให้คนที่ตกงานได้การทำแต่ว่าเราจะแจกเนี่ยเราไม่แจกเด็ดขาดเช่นมาเก็บใบไผ่ใส่กระสอบได้กระสอบละ2.50 บาทถ้าเก็บวันนึงได้100กระสอบเขาก็ได้250แต่เคยมีผู้หญิงมาขอทำเก็บได้วันนึงเนี่ยตั้งแต่เช้าเลยยันเย็นเนี่ยแกเก็บได้200กระสอบแกก็ได้500 บาท500บาทนี่มันน่าจะยาไส้ได้ไม่น่าจะฆ่าตัวตายเราก็เลยประกาศไปว่าถ้าใครคิดว่าจะฆ่าตัวตายตกงานขอให้นึกถึงที่วัดก่อนนึกถึงวัดสวนแก้วก่อนบางทีคนแก่ๆคนอะไรเราก็ให้ไปรายวันไปเลยถ่ายยารดน้ำถือสายยางรดน้ำต้นไม้อะไรเงี้ยอย่างน้อยๆก็150แต่200เนี่ยเป็นมาตรฐานแต่ว่าข้อสำคัญก็คือมันมีมะม่วงทานมีของกินน่ะมะม่วงเนี่ยวันแจก10เข่งกินไปเลยใครมาอยู่แล้วกินเข้าไปกินกันเนี่ยวันนึงไม่ต่ำกว่า10เข่งอย่างเงี้ยกินไปเลยอันนี้หมายถึงว่าผลไม้ที่มีเนี่ยแจกคนที่เข้ามาแล้วสามารถให้เขานำออกไปขายได้ไหมคะถ้าเขาอยากไปขายด้วยได้ก็ดีสิรับไปซื้อไปขายในราคาต่ำที่สุดว่างั้นขี้เกียจมาถึงจะนั่งนั่งนอนนอนงานไม่ทำนี่เราก็ต้องเชิญออก2ขี้เมาทั้งวันกึมซึมทำงานไม่ได้เชิญออก3ขี้ขโมยเผื่อไม่ได้อะไรมาเอาเลยท้ายขี้ขอไม่รู้ยังไงคนไทยนี่ทำไม่รู้ใครทำให้เป็นนิสัยแบบนี้พอเจอรถเป็นรถอะไรมาจะมาทำบุญปรีก็ไปของานมีเพื่อนเขาทำงานกันไม่เอาจะขออยู่เนี่ยอย่างนี้ก็ต้องไม่ไปเชื่อไหมคนไทยนี่นะขอบอกเลยว่าหายนะกับสี่ขี้เนี่ยทวงความเจริญประเทศที่สุดสี่ขี้เนี่ยคนไทยนี่มีจำนวนไม่น้อยเลยขี้เกียจติดกระโหลกเลยเป็นสายเลือดเป็นสันดานอะไรก็ไม่รู้ไม่รักงานไม่ชอบงานเกลียดงานไปแย่มากๆเรามีงานอะไรให้เขาทำแล้วเขาเข้ามาทำอะไรบ้างคะหลวงพ่อ1ภาคเกษตรกรรม2พาณิชยกรรม3อุตสาหกรรมอุตสาหกรรมพาเที่ยวตอนเราจัดวัดเป็นที่ต้องเที่ยวแล้วก็มีพวกแปรรูปพวกไม้ที่เขาบริจาคมานี่ๆๆเนี่ยที่เขาเศษไม้แหละเราก็มาแต่งมาเติมมาทำอย่างนี้อย่างนั้นทำปั้นทำอะไรต่างๆนี่คือพวกอุตสาหกรรมมีก่อสร้าง
มีทำตู้ทำโต๊ะทำเยอะแยะมากเพราะว่าเป็นวัดเดียวในประเทศไทยที่รับของเหลือใช้รับแม้กระทั่งรองเท้าข้างเดียวก็เอาบ้านนี้หายข้างบ้านนู้นหายข้างมาเจอกันที่วัดเบอร์เดียวกันพอดีปีนึงขายรองเท้าได้เป็นแสนเป็นวัดที่มีอาชีพการงานมากที่สุดแล้วเน้นสร้างไม่สร้างโบสถ์ไม่สร้างเจดีย์มีเงินซื้อที่สร้างงานสร้างอาชีพการทำแบบนี้ค่ะหลวงพ่อเพิ่งเริ่มทำในโควิดระลอกนี้โอ้ทำมานานแต่ไม่ค่อยได้ประกาศไม่ค่อยได้ชวนมากไม่ได้สื่อไม่ได้เอาไปกระพือให้ทำมารับคนตกงานเนี่ยรับมาตั้งแต่ก่อนสมัยพลตรีจำลองเป็นผู้ว่ากทมสมัยนั้นมันมีอะไรฟองสบู่แตกหรืออะไรเนี่ยพลตรีจำลองให้ขนคนที่สนามหลวงที่คนต้นมะขูมมะขามเลยเนี่ยมาวัน 40-50 คนจนตอนนั้นเราก็เดือดร้อนตรงที่ว่าที่เราไม่ได้มีมากตอนนั้นมีที่อยู่แค่50ไร่60ไร่เดี๋ยวนี้ซื้อได้220กว่าไร่เพราะว่าต้องสร้างงานบนแผ่นดินน่ะก็จำเป็นต้องซื้อที่ดินเนี่ยซื้อปลูกจะให้คนจนปลูกซื้อให้คนจนปลูกปลูกจนล้นไปหมดแล้วตอนนี้มาปีกว่าครับผมเพิ่งดูแลตรงนี้ปีกว่าครับผมแล้วเข้ามาได้ยังไงคะนักเรียนก็ผมมาสมัครที่เนี่ยครับผมมาสมัครที่มูลนิธิสวนแก้วครับผมจากเมื่อก่อนนี้ผมมาจากสายของทางโรงพยาบาลธัญลักษณ์ครับผมธัญลักษณ์คือเป็นศูนย์บำบัดพวกติดยาสารเสพติดครับผมเกี่ยวกับบุหรี่เหล้าแล้วก็ยาเสพติดครับแล้วก็อย่างผมนี่ก็คือทางสุราครับครับผมก็เขาส่งมาผมก็เข้ามาทำงานตรงนี้ครับผมมาอยู่ที่วัดนี้เพราะว่าช่วงนั้นงานเศรษฐกิจมันแย่มากก็เลยมาพึ่งใบบุญหลวงพ่อพระพยอมท่านก็เมตตารับเข้ามาทำงานอ๋อหน้าที่พี่มีตั้งแต่ช่วยกวาดลานวัดขายของซื้อของทำกับข้าวแล้วแต่ช่วยกันทุกอย่างก็มีครับก็คือขอบคุณครับที่ให้โอกาสครับได้ชีวิตใหม่ครับในการทำงานครับใครคิดว่าจะฆ่าตัวตายตกงานขอให้นึกถึงที่วัดก่อนนึกถึงวัดสวนแก้วก่อน